บอกกับชาวลัคนาพฤษภไปน่าจะคิดว่าน่าจะไม่นานนี้เองนะครับว่าชาวลัคนาพฤษภเนี่ยมีดาวบาปพระเคราะห์นะครับบีบหน้าบีบหลังนะครับแล้วก็ณวันนี้ที่คุณฟังคำพยากรณ์ผมอยู่เนี่ยนะครับก็มีดาวไปทำมุมปลายหอกด้วยนะพฤษภหลายๆคนก็ฟังแล้วแม่ก็อาจจะนึกใจว่าโอ้โหแม่งฟังที่สามหมิงแม่งพูดแม่งไม่เคยมีดีสักอย่างอะไรเงี้ยฮ่าฮ่าผมรู้นะเว้ยแต่ผมอยากจะบอกกับชาวพฤษภแบบนี้นะครับว่าไอความรักที่คุณทุกข์ใจหรือไม่สบายใจเนี่ยก็ว่ามันจุกจิกใจแล้วนะครับแต่ถ้าคุณเลือกได้เนี่ยผมคิดว่าคุณอยากให้การเงินแม่งปังหรือว่างานมันสมูทมากกว่าเพราะคุณเชื่อไหมว่าช่วงปลายปี62เนี่ยนะครับงานของชาวพฤษภนี่ก็ขุกขักๆนะบางคนตกงานก็มีชาวลัคนาพฤษภอ่ะนะครับหรือบางคนเนี่ยเงินไม่พอใช้อ่ะมันประหลาดที่สุดเลยในชาวพฤษภฉะนั้นชาวพฤษภใครที่ทุกข์ใจเรื่องความรักเนี่ยนะก็กลับกลายเป็นว่าไอ้เรื่องความรักแม่งก็เป็นเรื่องรองไปแล้วเพราะว่าคุณมองว่าจะดีไม่ดีก็ไม่อยากจะไปใส่ใจแล้วเอาเรื่องการทำอาหารแดกก่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกแบบนี้นะไม่ว่าไอ้ดาวที่ทำมุมบีบหน้าบีบหลังหรือว่าโคตรแม่งทำมุมปลายหอกอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะย้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ดาวอังคารเนี่ยไอ้ตัวการเลยที่มันทำมุมปลายหอกกับดาวเสาร์เข้าหาลัคนาพฤษภเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ดาวอังคารก็จะย้ายแล้วก็ย้ายเข้าเรือนเกษตรของตัวเองฉะนั้นสินแสหมิงบอกให้ชาวพฤษภฟังไว้เลยนะครับฟังไว้ให้จำให้แม่นเลยว่าเมื่อไรที่ดาวอังคารย้ายปั๊บดาวมันก็จะไม่ทำมุมปลายหอกมันก็จะเหลือแค่บีบหน้าบีบหลัง นะครับพฤษภก็จะสบายใจขึ้นผมว่างานจะเข้าที่ขึ้นคืองานพฤษภเนี่ยถ้าเอาแบบเข้าที่จริงๆเลยนะหรือว่าได้งานใหม่เลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องงานหรือว่าตกงานอยู่เนี่ยนะประมาณเมษาแต่ถ้าเกิดเอาช่วงระยะสั้นๆเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าให้คุณรู้สึกหายใจหายคอได้คล่องขึ้นสบายใจขึ้นเนี่ยก็รอยต่อระหว่างมกรากุมภาผมว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วนะบางอย่างมันก็ต้องรอการเปลี่ยนแปลงอ่ะคุณจะไปให้แม่งเร็วอย่างใจสั่งเหมือนกับว่าเดินเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วซื้อแม่งเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะคือดาวก็คือดาวอ่ะมันก็มีรอบวงโคจรในการโยกย้ายของมันแต่ก็บอกพฤษภให้ฟังชัดๆอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงไม่นานนี่แหละดาวอังคารจะขยับแล้วมันก็เลิกทำมุมปลายหอกแล้วมันก็เหลือแค่บีบหน้าบีบหลังอย่างเดียวนี่แหละครับคือที่มาที่พฤษภหลายคนบ่นอุบเลยว่าโอ้โหแม่งทำไมฟังสินแสหมิงนะผมเชื่อว่าคุณต้องบ่นแบบนี้เฮ้ยทำไมแม่งก็ไม่ดีวะไอ้ห่าความรักกูก็ไม่ดีงานกูก็ไม่ดีตังกูก็แม่งก็ล่อยหล่ออีกแบบเนี้ยผมรู้เพราะดาวมันเป็นแบบนี้จริงแต่คุณเชื่อเถอะเดี๋ยวมันก็จะขยับย้ายแล้วก็จะแฮปปี้ขึ้นแต่บอกก่อนนะว่าดาวที่ขยับย้ายตรงนี้ขอให้พฤษภได้รู้ไว้อย่างนึงว่าดาวหลักๆของคุณคือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยมันยังคงอยู่ในภพมรณะพยายามอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอะไรหยวนได้ก็หยวนแล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องซิกแซกที่เป็นงานนอกระบบที่ต้องระมัดระวังก็อย่าบอกและอย่าเสือกไปให้ใครรู้นะมันจะมีตัวอิจฉาเดี๋ยวเอาคุณไปพูดหรือแม้แต่ขนาดที่ว่าคุณไปทำจ็อบที่2เนี่ยบางครั้งคนอิจฉาคุณมันรู้เนี่ยมันยังอาจจะว่าคุณเอาเวลาของงานประจำไปทำด้วยซ้ำไปก็ยังไงก็ดูขอให้ดูรอบคอบแล้วกันนะครับสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับฮ่าสบายกันดีไหมครับสำหรับนะครับทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังนะครับคำพยากรณ์ของสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube Account สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยทาง Facebook Fanpage สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยรวมไปถึง Instagram สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยนะครับรับชมรับฟังมาโดยตลอดแต่ไม่มั่นใจและไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรเพราะลัคนาราศีต้องหาจากวันเดือน
ปีแล้วก็เวลาเกิดนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรให้แอดไลน์ไปที่ ID นะครับโหราโหรา24สะกด HORA HORA แล้วก็24นะครับเป็นกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยที่มาอบรมนะครับที่สำนักของผมก็คือสำนักมังกรทองซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเขาหาลัคนากันเก่งมากนะครับติดต่อไปที่ ID line HORA HORA 24นะครับว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ถ้าคุณได้ทราบลัคนาราศีที่ถูกต้องของคุณแล้วคุณก็จะฟังคำพยากรณ์ต่างได้อย่างแม่นยำอีทีนี้แหละครับเป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตให้อย่างดีขอให้โชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีมากมายมากมายทุกท่านครับสวัสดีครับ